เย้เอาละครับผมยังอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั้นวิทยาลัยในแอมสายแอมช่วงนี้ช่วงที่3กันแล้วนะครับและอย่างที่บอกกันไว้นะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทสต์นะครับผมของศิลปินเนี่ยฮะมาให้ได้ร่วมสนุกกันแน่นอนนะครับผมกับคอนเทสต์ VIP คอนเทสต์นั่นเองร่วมกันตอบคำถามนะครับกับ VIP กับซิงเกิล Brand New ชิงรางวัล Diamond Tears Age on Air นะครับสำหรับ VIP นะครับผมก็เคยมาในแอมสายแอมของเราแล้วนะครับรวมไปถึงร่วมงาน V-Sweet 16เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาอีกด้วยนะฮะเป็นการกลับมาทำงานดนตรีอีกครั้งนะครับกับสหภาพดนตรีพร้อมสมาชิกอีก2สาวแล้วก็โปรดิวเซอร์ฝีมือรางวัลระดับ Grammy Award กันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงที่มาของคำถามกันเลยดีกว่านะครับศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลง Brand New ของวง VIP นั้นมีใครบ้างครับก็ทีมินเดบี้เวียเจคาโลนะครับขอทีมินเดบี้วีเจคาโลครับขอทีมินเดบี้วีเจโคล่านั่นเองส่งคำตอบมาแล้วกันนะครับโดยส่ง SMS มาที่4221441โดยพิมพ์ VIP แล้วตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องผู้โชคดี1คนจะได้รับรางวัลเป็น Diamond Tears Age on Ear สุดหรูนั่นเองนะครับส่งมาได้จนถึงวันที่8กันยายนนี้นะครับเพราะนั้นยังไงก็รีบส่งเข้ามากันละกันนะครับผมคุณผู้ชมครับคุณฮะดังอะไรล่ะโอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ยินนะเข้ามาเลยเข้ามาเปิดประตูให้หน่อยโอ้ยมาจากไหนล่ะเนี่ยมีอะไรมาเมื่อกี้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องไหนมาไหนมาดูหน่อยสิดังมาแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้แบบก็รีบจัดเพลินฝนตกฮะก็เลยมานำ MV มาฝากสาวแอมไซแอมตรงดิ่งมานี่เพื่อเอา MV มาให้เราเลยใช่ครับเมื่อกี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยผมก็เลยอาจจะแบบดูยุ่งนิดนึง นี่นะคืออันนี้คือ MV ตัวล่าสุดเลย MV ตัวล่าสุดครับเพลงจำครับโอ้ที่เราได้ดูทีทรงทีเซอร์อะไรกันไปทีเซอร์กันไปครับติดตามมาวีนี่เป็นที่แรกเลยที่วิ่งมาโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยนะฮะเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวให้เขาไปเตรียมตัวเดี๋ยวจะเปิดให้เลยแล้วกันแกะแล้วกันเดี๋ยวส่งให้น้องแล้วกันโอ้โหไม่ไงสดๆร้อนๆครับคุณผู้ชมครับนี่ด้วยแอมแอมนี่ครับคุณโตคุณโตเอาไปเตรียมตัวเปิดนะฮะแปลว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไหนเดินมานี่แล้วได้ฮะมาส่งแล้วขอถามนิดนึงครับเราจะนั่งหรือเราจะยืนนั่งดีกว่าเนาะโอเควิ่งมานานนี่มันเหนื่อยตกใช่ไหมใช่ฮะนอนตกต่างเลยเพลงจำพูดถึงเพลงนี้แหละยังไงครับผมเพลงจำก็หลายคนอาจจะได้ชมมันไปแล้วเพราะในงานวันเกิดของวีใช่ไหมฮะเมื่อไม่กี่วันนี่เองเราก็มีโอกาสได้มาถือว่าเป็นพรีเมียร์โชว์นะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่นางได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทูคัลเลอร์ครับนี่แหละมันเป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้มฟันดิสต้าแหละแต่ว่าชุดนี้สโลแกนของมันก็คือแบบความสนุกสนานกับแฟชั่นแล้วก็มิวสิกแล้วก็เทรนด์แล้วก็แฟชั่นเพราะฉะนั้นอัลบั้มชุดนี้มันจะมีคอนเซ็ปต์ของมันคือจะมีการร่วมงานกับเพื่อนๆในวงการค่อนข้างเยอะเพื่อนๆที่รู้จักที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยครับก็ซิงเกิลนี้ก็ได้ทูคัลเลอร์มาร่วมงานด้วยซิงเกิลที่แล้วเป็นเพลงช้าเพลงรังก็เป็นการร่วมงานกับพี่ฟองเบียร์ใช่ครับงานนี้ก็เป็นแนวสนุกสนานครับระหว่างป๊อปแบบทูคัลเลอร์กับป๊อปแบบดังพันกรมาเจอกันแล้วมันจะได้สูตรอะไรออกมาเนาะใช่มันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะมันจะสนุกแค่ไหนมันจะแซ่บแค่ไหนก็อยากให้ลองชิมกันดูนะครับผมซึ่งทัตทูคัลเลอร์นี้เนี่ยนะครับทราบว่าก็เป็นศิลปินที่ดังเนี่ยชื่นชอบในผลงานของเขาใช่ฮะคือตอนแรกเราจริงชอบมาสักพักแล้วเพราะตอนก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ติดตามใช่ไหมฮะก็ไปจำได้ว่าไปฟังไปเที่ยวกับเพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเพลงขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะติดหูว่าเพลงนี้มันเมโลดี้มันเพราะดีนะแล้วก็เนื้อหามันก็แบบสนุกสนานดีอะไรเงี้ยครับก็จนกระทั่งมีโอกาสได้มาดูติดตาม MV ต่างๆครับผมทางชานเนลวีนะฮะก็รู้สึกว่าเอ้ยวงนี้เป็นวงที่แบบดูมีคาแรคเตอร์แล้วก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าถ้าเราทำงานด้วยเราคงน่าจะสนุกสนานไปด้วยกันแล้วมันก็เหมาะกับความฟันนิสต้าด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้เนี่ยก็เป็นหนุ่มเป็นรัฐทูคัลเลอร์เลยใช่ไหมมือกีตาร์ทูคัลเลอร์ครับนี่นะฮะครับพูดถึงอะไรครับเพลงนี้จำเพลงนี้พูดถึงจำมัน
มันพูดถึงคนคนหนึ่งคนโสดที่พยายามจะกบเกลื่อนความเหงาด้วยการพยายามหลอกคนอื่นว่าเราแบบเฮ้ยเราอยู่ได้นะเราสนุกสนานใช่ไหมฮะเราใช้ความสนุกสนานในการกบเกลื่อนว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราก็ยังลืมความเจ็บปวดที่เราถูกทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็คือความเหงาที่มันก็ยังอยู่กับเราตลอดมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยนะครับผมนี่คือเนื้อหาของเพลงนี้ใช่แล้วสนุกสนานด้วยแน่นอนใช่การฉลองของดังกับ Tattoo Color เลยครับผมนะฮะอ่ะทีนี้นะครับ MV ทราบว่าโอ้โหถ่ายกันแบบยาวนานมากครับที่กันมากเลยก็ถ่ายกันเรียกว่าถ่ายเสร็จวันรุ่งขึ้นก็ต่างคนก็ต่างกันแยกย้ายไปนวดอายุระเวทเพราะว่าแบบเดินกันไม่ได้เลยเพราะว่าใน MV เท่าที่ดูทั้งขับรถทั้งเดินทั้งใช่ใช่ครับก็จะมีแบบหลากหลายโลเคชั่นด้วยแล้วก็จะมีท่าจำพิเศษด้วยสำหรับตัวนางเองนะฮะเรียกว่าท่าจำที่มันไม่รู้ไม่เกี่ยวกับอะไรแหละแต่ว่ามันก็เป็นท่าจำนะครับแล้วก็มีท่อนฮุกพิเศษที่ดังได้นำมาฝากชนวีและก็แฟนวีทุกๆคนนะครับเป็นเพลงจำทำไมที่ยังชอบนั่นแหละนะฮะซึ่งมันลิงก์กับความจำอยู่แล้วลิงก์กับเพลงจำอยู่แล้วก็เลยนำมาทำใหม่แล้วก็เพิ่มอะไรที่มันพิเศษเข้าไปนะฮะอยากใครอยากชมว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรยังไงต้องไปชมมันในมิวสิกวิดีโอครับนี่แหละที่เรากำลังจะเปิดนี่เลยนะฮะรอจออยู่แล้วใช่ไหมใกล้แล้วนะอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้ตอนนี้หลังจากนี้นะครับของอันนี้คือซิงเกิลล่าสุดละใช่หลังจากนี้ยังไงต่อไปวางแผนโปะวางแผนแน่นอนว่าฟีดแบคเดี๋ยวคุณจะแบบโอ้โหดีเหมือนกับทุกๆเพลงที่ผ่านครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับกดดอกจัน24848นะครับหรือไม่ก็ใครอยากจะโหลดเป็นไอ้พวกเสียงรอสาย calling melody ต่างๆตอนนี้ก็โหลดได้ทุกเรียกว่าทุกเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็ใครอยากจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆก็สามารถตามกันได้นะครับทางแฟนเพจของไฟเฟซบุ๊กของเพจของ Revo Music Creation นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับหรือไม่ก็/ดังพันกรก็ได้นะครับ248อะไรดอกจัน24848เพิ่ม48อีกตัวหนึ่งแต่248ก็ได้ฮะถ้า24848จะเร็วขึ้นใช่ก็จะทำให้เราประหยัดเงินขึ้นได้กว่า24848นะฮะแล้วก็Instagram ใครเล่น Instagram ก็สามารถมา follow กันได้ที่ดังพันกรภาษาอังกฤษติดกันเลยนะฮะดังพันกรแล้วก็อะไรอีกนะ Facebook ใช่ไหม Facebook ก็/ดังพันกรแล้วก็มีพวก/ดังพันกรใช่ไหมครับ/ดังพันกรได้ไหมครับเออดูเขาเก่งนะเนี่ยคนทำ/พันกรนะฮะมีเหรออ๋อมีก็ได้มีก็ได้มีด้วยเออถ้าพี่เห็นไม่มีนะโปรดิวเซอร์เราไม่รู้เขาคงตรวจมาแล้วเขาเช็คมาแล้วแหละใช่ไหมใช่ใช่ก็ติดตามกันได้โซเชียลแคมก็ได้ทุกอย่างได้หมดเลยฮะก็ตอนนี้เพิ่งหันมาหลังจากที่เพิ่งไลฟ์ซีดีเป็นไม่นานตอนนี้ก็เริ่มพยายามมาศึกษากับพวกแบบอะไรในอินเทอร์เน็ตพวกแกดเจ็ตต่างๆอะไรเงี้ยแอปต่างๆก็มาเจอกันได้มาเห็นดังในอีกมุมอื่นๆได้นะครับในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆครับเอาละครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วเหรออ๋อเขาต้องเอาไปโหลดอะไรต้องไปนึ่งก่อนอบไมโครเวฟตอนนี้พร้อมลุยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมเป็นที่แรกเลยนะฮะที่ดังนำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยนะครับมาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้เปิดกันซึ่งเราจะถือว่าเป็น MV ที่ Exclusive มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับผมนะและอย่าลืม SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับว่าวิสวิสสกินเดอะวอลลุ่มกลับมาครั้งนี้จัดใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะครับอยากให้มีอะไรพิเศษบ้าง4221441ส่งเข้ามากันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณดังมากๆเลยทีเดียวโอ้โหขอบคุณเช่นกันนะขอบคุณชนวีขอบคุณพี่บอลนะฮะขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะฮะวันนี้อาจจะวิ่งมานานนิดนึงฝนตกเราก็นึกว่าใครยืนแบบแถวนี้นะฮะครับผมก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับผมนะกับความตั้งใจของศิลปินของเราในวันนี้เลยนะครับที่นำมาให้พวกเราได้ดูกันจำนะครับดังพันกรฟีเจอริ่งแทททูคัลเลอร์นะครับไปดูกันเลยครับ